ก็มาสร้างรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศคุณบอกต่อกันมาจนชาวบ้านที่ทำไร่ทำกินมันทำปลาหลังมาถูกเปลี่ยนมือไปเต็มหมดละครับนะจากนั้นมาผมไปที่ดีมาเป็น48-49ผมก็จับพวกนี้ผมจับคนรวยทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมโอวีพีนะครับผมก็มาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับที่คอมเมนต์ใน EP ของท่านชัยวัฒน์นะครับริมลิขิตอักษรที่บอกว่าสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์แล้วเนี่ยจะพลาดท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านดำรงพิเดชสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียนท่านขออนุญาตถามก่อนเลยพื้นเพท่านเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีครับโตที่นั่นเลยเติบโตที่นั่นเรียนทั้งจบมัธยม6ที่นั่นแล้วก็มาต่อกรุงเทพที่สันติราษฎร์บำรุงแล้วเข้าคณะวรรณศาสตร์ครับเส้นทางก็เข้ามาสู่กรมป่าไม้ใช่ช่วงนั้นท่านเข้ามาในยุคแรกๆในท่านเข้ามาในตำแหน่งอะไรครับผมเข้ามาช่วงนั้นในปีบรรจุเนี่ยปี21นะครับบรรจุที่ตอนนั้นเป็นลูกจ้างหน่วยจัดการต้นน้ำที่ห้วยน้ำดังโครงการหลวงห้วยน้ำดังครับอยู่ที่นั่น2ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายครับโครงการหลวงพระธาตุน้ำที่31ดอยตุงจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ปลูกป่ามาเรื่อยๆกระทั่งปี2530สมเด็จย่ามาประทับที่ดอยตุงมาทรงปลูกป่าสร้างพระตำหนักที่นั่นครับผมก็ทำงานถวายท่านเรื่อยมากระทั่งท่านสวรรคตผมก็เลื่อนขึ้นมาเป็นป่าไม้จังหวัดแล้วก็เป็นป่าไม้เขตครับที่เชียงรายนะครับจากนั้นก็ทำงานป่าปงป่าปามมาในพื้นที่แล้วก็ทั้งย้ายเข้ากรุงเทพมาเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติครับจริงๆผมไม่ต้องการจะย้ายมาเลยอยากจะอยู่ต่างจังหวัดแต่เนื่องจากภาพจำเป็นมั้งครับก็มาอยู่อุทยานแห่งชาติมากินตำแหน่งสีข้าวครับจากนั้นก็ย้ายมาเป็นสำนักปลูกป่ากรมป่าไม้และขึ้นไปรองอธิบดีกรมป่าไม้ครับแล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติปี2554ครับนะ2548รอบผมเป็นที่ปี2รอบครับปี48ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี54ครั้งหนึ่งพอเป็นอธิบดีปี48ได้ปีเดียวเกิดปฏิวัติปี49ครับผมก็โดนย้ายประจำสำนักนายกรู้สึกจะอยู่3ปีอยู่ปีหนึ่งสำนักนายกแล้วก็ย้ายมาปรับเขาปรับมาเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอีก2ปีครับผมเหลืออยู่ในการอยู่ปีเดียวแล้วก็พอดีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครับเขาก็แต่งตั้งผมมาท่านยงยุติยาภัยรัตน์ก็แต่งตั้งมาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอีกรอบนึงนะในปี54แล้วก็เหตุเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ทับลานซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เข้ามาทำงานแล้วก็ผมก็ทำการรื้อถอนจับกุมทับลานมาแล้วก็เกษียณครับขออนุญาตท่านเล่าเรื่องเหตุการณ์ทับลานนะครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านคือทับลานเนี่ยครั้งแรกผมเป็นรองปลัดกระทรวงอยู่ผมก็ได้ยินข่าวแต่ยังไม่รู้ละเอียดครับจนถ้าผมไปทิพดีเนี่ยคุณเทวินเข้ามาพบบอกว่าทับลานเนี่ยปัญหาเยอะครับจับไม่หมดและจับไม่ไหวหรอกมีเจ้าที่คนท้องคนมีทักป่านิดหน่อยผมบอกเอางี้คุณเทวินคุณเอารายละเอียดมาทั้งหมดเลยว่าคดีในขนาดนี้ไปบุกรุกกี่คดียังไม่จับกี่คดีอะไรต่างๆเนี่ยฮะประมาณ1เดือนเขาก็มาให้ผมเอามาอีกประมาณเกือบ100กว่าคดีผมบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวใช้กำลังทั่วประเทศเข้ามาดำเนินการจับกุมตอนนี้เอาทำงานป่าไม้เขตเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนจะไปอยู่ได้เกือบเดือนมั้งรู้สึกเดือนก็ยังไม่ไหวครับคดีก็คนชาวบ้านร้องเรียนมาว่าไอ้นี่ยังไม่จับไปจับก็รวบรวมใหม่กับ400กว่าคดีผมเอางี้ออกคำสั่งทั่วประเทศเลยครับไม่มีภาระผูกพันหัวหน้าหน่วยงานสนามทั่วประเทศ 1,600 หน่วยเนี่ยมาเฉลี่ย6คนต่อหน่วยเป็นผู้เข้าไปดำเนินการจับกุมหน่วยทัพลานมีหน้าที่นำพาไปพื้นที่การดำเนินคดีเนี่ยให้เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจเขาผมก็ออกคำสั่งครับ
ก็เสร็จภายใน10วันจบทั้งหมดเลย418คดีครับทุกคนทำคดีใครคดีมันคดีใครคดีมันก็ส่งฟ้องร้องหมดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคดีถึงลงถึงศาลไปแล้วยังค้างแค่30คดีครับที่ยังคาเลงคาสังอยู่นะนอกนั้นก็รอคำสั่งศาลตัดสินตัดสินอะไรไปแล้วผมก็ดำเนินการรื้อรีสอร์ทครับคือที่ส่วนใหญ่ทับลานเนี่ยที่มันไม่มีโฉนดหลักฐานไม่มีตัวตนในเมื่อเราจับแล้วไม่ได้มีตัวตนเราก็ประกาศ2ครั้งครั้งละ30วันถ้ายังไม่มาแสดงตนเราก็รื้อถอนใช้หน้ามาตรา22รื้อถอนได้เลยครับรวมทั้งรีสอร์ทที่ก็ไม่มีเอกสารหลักฐานแล้วก็ประกาศรื้อ2ครั้งแล้วรีสอร์ทที่อะไรเนี่ยที่ทับลานเนี่ยนะครับแล้วผมก็สั่งรื้อถอนไปตั้งแต่กลางวันจนถึงรื้อถอนได้กลางคืนแล้วก็ครั้งที่2นี่ก็รื้อก็ดำเนินตามกฎหมายครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วพวกบุกรุกก็มีแต่ของเก่าเพราะกฎล่าสุดมาเนี่ยเมื่อ2ทั้งวันมาเนี่ยก็มีมติครับคณะอนุกรรมการที่คทช.กรรมการที่ดินแห่งชาติก็เห็นควรการอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยครับ1,600กว่าไร่เนี่ยการออกให้เป็นที่ทำกินชาวบ้านและอีกแสนกว่าไร่เนี่ยไอ้การออกแสนหกหมื่นกว่าพันไร่และอีกแสนกว่าไร่เนี่ยการพื้นที่อุทยานคราวนี้ผมต้องเท้าความอย่างนี้อุทยานทับลานเนี่ยเป็นอุทยานประกาศมาปี24ครั้งแรกเลยตรงนี้เป็นป่าไม้ถาวร2504ครับพอปี2507เนี่ยเป็นประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นในประเทศไทยพรบป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติก็คือเอาพื้นที่ป่าแปตีป่าไม้ถาวรเนี่ยประกาศเป็นป่าสงวนคราวนี้ปี09เนี่ยก็ประกาศป่าคอนบุรีเป็นป่าสงวนแห่งชาติพอปี14ก็ประกาศป่าเขาสะโตนเนี่ยป่าแก่งเสือป่าแก่งดินสอเนี่ยเป็นป่าสงวนและปีสุดท้ายเนี่ยก็มาประกาศที่ป่าวังน้ำเขียวเป็นป่าอุทยานแห่งชาติปี45ปี15เรียกอะไรประกาศเป็นป่าสงวนก็อยู่กินทำมากันเรื่อยมาคนยากคนจนก็ทำกินอยู่ก็พิพาทกันเรื่องนู้นกระทั่งปี43พลเอกชวลิตเป็นนายกเนี่ยก็มีมติให้เพิกถอนแค่ 20,000 ไร่บุกรุกแค่ 20,000 ไร่ตอนนั้นนะ43นะครับก็ให้ป่าไม้เนี่ยกันพื้นที่ออกป่าไม้ก็ไปกันไม่ใช่กันพื้นที่ออกก็กันแนวกันชนเขาเรียกปี43ว่าถ้าคุณบุกรุกเข้ามาถึงจุดปี43เนี่ยคุณจะต้องถูกดำเนินคดีนะเพื่อป้องกันไม่ให้ทะลุทะลวงไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแนวแบ่งให้ชาวบ้านนะเป็นแนวกันชนครับนะปี41 2ประกาศ 20,000 ไร่ปี43ทำแนวกันชนนะจากนั้นมาก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันก็ไม่รู้ว่าประกาศกันไปแล้วก็ยังมีกันนั่นแต่การนี้ปรากฏอ่ะมันมีการมาซื้อที่ดินกันครับก็หาว่าเป็นโอโซนชั้นดีของประเทศไทยอย่างนี้ก็เริ่มคนกรุงเทพก็เริ่มมาแห่ซื้อที่ปากเปล่าต่อจากชาวบ้านครับไอ้ที่ในเนี้ยปี43เนี่ยที่กันออกทั้งหลายเนี่ยไปซื้อเต็มไปหมดซื้อหมดก็มาสร้างรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศคุณบอกต่อกันมาบอกต่อมาจนชาวบ้านที่ทำไร่ทำกินมันสำปะหลังน่ะถูกเปลี่ยนมือไปเต็มหมดละครับนะจากนั้นมาผมไปทิพดีมาเป็น48 49ผมก็จับพวกนี้ผมจับคนรวยทั้งนั้นนะครับเจ้าของที่ดินปากเปล่าสร้างบ้านพักตากอากาศสร้างรีสอร์ททางอะไรเนี่ยดูรู้แป๊บเดียวไม่ใช่ทํากินปกติครับส่วนชาวบ้านยากจนวัดราลามอยู่ปกติทุกวันนี้ก็อยู่แบบเนี้ยแต่ปัญหาคือว่าขณะเนี้ยปฏิรูปที่ดินเนี่ยปี21เขาประกาศเขตปฏิรูปที่ดินประกาศทับอุทยานแห่งชาติทับลานไปโดยไม่เพิกถอนอุทยานแห่งชาติครับใช่ไหมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาประกาศปี24เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานครับนะปฏิรูปดินก็ประกาศทับไปอุทยานประกาศมีพระราชกิจการประกาศเป็นอุทยานทับที่สปกอีกเพราะที่ป่าสงวนไม่ใช่โลกก็ขลังกระสังเนี่ยคราวนี้พอเหตุการณ์ที่ผมมาเป็นทิพย์ดีผมก็ลื้อถอนเนี่ยก็คดีคาเลงคาสังคาสารไอ้พวกที่ซื้อปากเปล่าก็ไม่กล้าดำเนินสร้างรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศก็นิ่งเงียบไปอยู่ทุกวันเนี่ยครับคันนี้เนี่ยแทนที่ราชการเนี่ยจะไปสำรวจว่าณปัจจุบันเนี้ยคนที่ถ้าจนทำกินจริงๆมันมีอยู่กี่ครอบครัวครับเนื้อที่เท่าไหร่ส่วนเปลี่ยนมือไปแล้วเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ครับเข้าใจไหมหรือมันก็ไปแก้กฎหมายปฏิรูปที่ดินว่าผู้ซื้อมีความผิดตามกฎหมายอาญาอะไรว่าไปครับผู้ขายเนี่ยไม่มีบทลงโทษแต่เพิกถอนสิทธิ์ผู้ซื้อจะได้ไม่กล้าครับนี่กฎหมายปฏิรูปเนี่ยมันไม่มีบทกฎหมายอาญาเข้าใจไหมอย่างมากเพิกถอนครับ
ไม่มีลงโทษอะไรคนก็ไม่กลัวกูก็ซื้อกูก็ซื้อเขาอยากถามนิดนึงเมื่อกี้ท่านพูดถึงการซื้อขายที่ดินปากเปล่าจากกรุงเทพเนี่ยนายทุนไปซื้อท่านขยายความคำว่าซื้อปากเปล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับคือไปซื้อที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับเช่นอาจจะมีพ.ร.บ.5แต่ไม่มีผลทางกฎหมายแค่มีสิทธิ์ครอบครองของคุณรู้กันแต่ในแง่กฎหมายไม่มีผลรู้กันแค่ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อผู้ขายกับผู้ซื้อเพราะมันแย่งกันเพราะผู้ขายเนี่ยมักไปขายหลายเจ้าที่แปลงเดียวกันเนี่ยไปขายในกอไปขายในขอในงอเกิดทะเลาะกันไงทะเลาะก็คือ3คนนี้ก็จะเข้ามาใช้สิทธิ์ใช่ใช้สิทธิ์ในที่เดียวกันไปหลอกขายเข้างานก็จะไม่ล่าซึ่งตามกฎหมายเนี่ยไม่มีเอกสารยืนยันเลยว่าใครเป็นเจ้าของไม่มีได้เลยที่เป็นที่ป่าเนี่ยส่วนคนซื้อเขารู้ไหมหรือว่าก็ตั้งใจรู้ถ้ารู้แต่ตั้งใจจะซื้อคนซื้อมันไม่รู้ไงก็คิดว่าไอ้คนนี้ไปขายในกอในกอคิดว่าเป็นเจ้าของแต่ทำกินไม่ได้เพราะไม่มีใบกลัวโดนจับไปขายต่อในขออีกเข้าใจไหมไปขายขอในขออีกก็อย่างเงี้ยโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองร่วมมือกันนักการเมืองในพื้นที่แล้วก็ว่าไปต้มตุ๋นขายกันไปอยู่แต่ไม่ถูกกฎหมายท่านเองก็เป็นอย่างนี้คราวนี้กฎหมายปฏิรูปเนี่ยมันมีกฎหมายที่ออกใหม่โดยคสช.มาตรา44ครับคุณทำประโยชน์ได้อีกอย่านอกจากเกษตรเมื่อก่อนมันทำไม่ได้เฉพาะเกษตรกรยากจนทำการเกษตรแค่นั้นยากจนเท่านี้พื้นที่แต่ตอนหลังออกมาให้การไฟฟ้าไปใช้ทำพลังงานไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้นอกประเด็นไปอีกครับอันนี้สปก.ก็มาออกอีก12ข้อว่าในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนี่ยคุณสามารถทำอะไรได้บ้างโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักอะไรคุณก็ว่าไปทำที่โรงเรียนโรงเรือนสถานที่ปั๊มน้ำมันโรงขายวัตถุการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้อีกพรรคการเมืองก็เล่เข้ามาแล้วกูจะเอาไปเอาโฉนดทองคำตอนนี้กำลังหาเสียงอยู่เอ้าเพิกถอนออกหมดชาวบ้านทำกินที่วังน้ำเขียวก็มีนักการเมืองคนหนึ่งที่โดนซื้อตัวกันอีลุงตุงนางหมดแต่ทุกวันเนี้ยจะไปอยู่พรรคนู้นไปอยู่พรรคนี้ก็จะหาเสียงกับชาวบ้านโดยไม่รู้ว่าข้อเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างร้ายแรงครับการเมืองก็เอาด้วยทิพย์ทั้งมันกูต้องการเอาไปแจกชาวบ้านเพราะคุณให้ทับลานได้คุณต้องให้ทั่วประเทศอ๋อใช่ครับวันนี้ชาติพันธุ์เนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่มีบัตรคนไทยอยู่ตามภูเขาสูงตามอุทยานเต็มไปหมดครับวันนี้เขามีบัตรเป็นคนไทยคุณให้ทับลานกันออกได้อุทยานที่อื่นก็กันออกได้ครับคุณจะล้มระบบเดิมทั้งหมดเลยขอทะทงขอทะทอที่ทำกงทำกินอีตอนนี้เปลี่ยนมือในทุนหมดเลยชาติพันธุ์ก็เอาคนข้างล่างมาลงทุนสร้างรีสอร์ทโฮมสเตย์ตามป่าตามเขาเหมือนคุณดูที่ม่อนแจ่มดูภูทับเบิกเละไหมบนภูเขาอะเละไหมล่ะครับคุมไม่ได้แล้วและนี่อุทยานเนี่ยสัตว์ป่าทับลานเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเดินเข้ามา 200,000 กว่าไร่มาหากินตามพืชไร่ตามทั่วๆไปกลางวันก็หลบเข้าป่าไปครับอันนี้คุณเป็นบ้านพักตากอากาศสร้างโรงแรมไฟฟ้ามีรั้วรอบขอบชิดสัตว์ป่าจะไปไหน 200,000 เกือบแสนกว่าไร่เนี่ยเกือบ 200,000 ไร่เนี่ยครับปัญหาขยะปัญหาคนผู้คนจะเป็นเมืองหนึ่งอ่ะครับทุกคนมีบ้านพักตากอากาศถึงฤดูวันหยุดยาวก็จะมาแน่นเต็มหมดครับสัตว์ป่าก็ตื่นตระเตงหมดนี่เขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลเนี่ยผมไม่รู้ใครเป็นความคิดของใครอะไรก็ว่ากันไปนะครับมองไม่ไกลเอาคิดแต่เรื่องคะแนนเสียงอะไรนี้วันประชุมเนี่ยท่านนายกไม่ได้เข้าแต่รู้สึกว่าคณะอนุแต่เรื่องนี้มันไม่จบได้ง่ายแล้วเพราะอะไรจะต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครับเพราะคุณทำมา3ครั้งคณะกรรมการอุทยานชาติเขาไม่ผ่านให้ถ้าไม่ผ่านให้ก็ทำอะไรไม่ได้คุณจะไม่ใหญ่กฎหมายได้ยังไงครับแล้วก็จุดที่ท่านคิดว่าเอ๊ะช่วงรับราชการป่าไม้เนี่ยท่านคิดว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเนี่ยท่านถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดเลยที่ท่านรับราชการมาแล้วท่านต้องแก้ปัญหาท่านจำเรื่องได้ไหมคือเรื่องอย่างนี้ผมเนี่ยผมโตมาจากการปลูกป่านะตั้งแต่หัวหน้าหน่วยได้มาเรื่องปลูกป่าครับเราทราบดีว่าต้นไม้กว่าจะโตเนี่ยโอ้โหลำบากการปลูกป่าเนี่ยผมเนี่ยต้องหาบกล้าแบบคนงานนะเป็นผู้ช่วยข้าราชการเนี่ยครับต้องรับน้ำหนักว่าคนมันหาบได้กี่ต้นถุงใส่ถุงพลาสติกดินเนี่ยครับคนได้ไม่เกินผู้ชายเนี่ยไม่เกิน45ต้น50ต้นครับข้างละ25ต้นอะไรอย่างเงี้ยแบกขึ้นเขาลงเขาลงเขาลงเขาเนี่ยเหมือนคนงานตัวท่านนี้ก็แบกเราจะใช้คนงานให้เขาแบกหนักครับเราต้องแบกซะก่อนว่าคนมันรับได้เท่าไหร่ที่จะใช้เขาครับเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ตากฝนด้วยนะแบกกล้าหาบผมพลาสติกคุมเนี่ยครับเราต้องตรวจหมดกาพาไปคนงานเอากล้าทิ้งขว้างทิ้งไหมไม่ปลูกไหมเราต้องคือสอนแล้วมาหมดเพราะฉะนั้นเราถึงว่าการเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยโอ้โหมันแสนผมต้องรักต้นไม้ครับมาทำงานถวายสมเด็จย่าก็ปลูกป่าตลอดตูป่ามาตลอดครับกระทั่งโตมาทำงานป้องกันนิดหน่อยแล้วเข้ามาเป็นทิพย์ดีบริหารเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเรามีความผูกพันเข้าใจดีครับก็เลยมองว่าการปลูกป่าปลูกต้นไม้นี่แหละเป็นภารกิจที่ลำบากสุดได้การแบกขึ้นไปแล้วกว่าจะรอมันเติบโตโดยที่ไม่ตายระหว่างทางซะก่อนและการปลูกป่าผมจะบอกให้สมัยนี้กับสมัยก่อนผิดกันแล้วผิดกันตรงไหนครับ
เมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ทำกินมันคนทำไร่เลื่อนลอยเต็มหมดครับคนกลุ่มน้อยก็มีไม่มากที่ปลูกได้ตามสบายวันนี้พวกนี้ขยายประชากรประชาเกินหนาแน่นทุกวันเนี่ยคุณจะไปหาที่เปล่าๆปลูกที่โล้นจริงไม่ได้มีเจ้าของหมดและปลูกไปเขาก็เผาทิ้งหมดเพราะฉะนั้นการปลูกป่าแนวใหม่วันนี้เราต้องแยกเป็นป่าต้นน้ำทานกับป่าสงวนครับคุณต้องการป่ากี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศล่ะใช่ไหมครับปัจจุบันก็เหลือประมาณสัก30 กว่า 29% แต่คุณต้องการ 50% ถามที่คุณจะเอาไหนปลูกที่เนี่ยครับการนี้การจะมีที่ปลูกคุณก็ต้องให้ต้นไม้เป็นเงินเป็นทองสมมติต้นน้ำลำธารเนี่ยพวกชาวท่าที่พันอยู่หัวล้นเนี่ยครับคุณไปเอาต้นไม้เขาปลูกเนี่ยเขาอาจจะเกรงกลัวคุณชั่วคราวรับหลังเขาก็ฟันทิ้งเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเราจะต้องให้ต้นไม้เป็นเงินเป็นทองคุณปลูกต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งพอปีที่สองถุงเท่านี้วัดเท่านี้เป็นเซนติเมตรเซนละกี่บาทต้นไม้ทุกต้นเป็นเงินเป็นทองหมดเขาก็จะดูแลต้นไม้สุดชีวิตเหมือนปลูกลิ้นจี่ลำไยไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดกระหล่ำปีข้าวเคี้ยวในที่ว่างป่าของคุณเนี่ยกรมป่าไม้กรมอุทยานเพาะกล้าไม้ให้สูง1 เมตรครับเหมือนเอาต้นลิ้นจี่ไปปลูกครับปลูกแล้วต้นไม้พอปีที่2โตขึ้นมากี่เซนวัดที่ความสูง1.30 เมตรมันเกินปลูกเม็ดเนี่ยปีนเกิน30 เซนอยู่แล้วครับวัดออกมาเป็นเซนคูณออกมาจํานวนต้นไม้ต้นไล่ละกี่บาทคูณออกมาแล้วจะมากกว่าปลูกข้าวโพดมากกว่าปลูกอะไรลำปีครับคุ้มค่าแรงแล้วเขาก็จะรักต้นไม้ตลอดชีวิตต้นไม้จะเลี้ยงเขาตลอดชีวิตป้องกันไฟป่าไม่ต้องฉีดสารเคมีไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยถึงคุณจะแก้ได้แล้วมีคนทำไหมยังไงยังนะผมก็เสนอรัฐบาลมา4 ปีก็ไม่มีใครทำก็ยังไม่มีใครคิดเรื่องนี้มีแต่ไปทำเรื่องนู้นผสมผสานอะไรนี้มันไม่ได้ครับตามนั้นเขาก็ยังปลูกข้าวโพดปลูกกระหล่ำปีกันอยู่เงี้ยบ้านคุณอยู่ตรงนี้ปัจจุบันมีปิ๊กอัพคุณก็ขับไปปลูกอีก5 โล 10 โลขับปิ๊กอัพไปพ่นป่าถางข้าวหยอดกระพงข้าวโพดถึงเวลาก็เผาเลยไม่น่านี่เห็นไหมมีนาเนี่ยเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เผาป่าเดือนมีนาประจำปีเขาเรียกฤดูเผามีนาคมเนี่ยมากที่สุดควันจะมากที่สุดครับแถวบ้านผมได้ขี่ผ่านตลอดทางครับเผาควันข้าวโพดส่วนถ้าป่ายังไม่พอคราวนี้มาเรื่องป่าสงวนแล้วครับป่าสงวนทุกวันเนี่ยคุณก็บุกไปปลูกยางปลูกนู่นปลูกข้าวโพดปลูกนี่ปลูกนี่คุณก็ปลูกแบบเนี้ยต้นไม้เป็นเงินเป็นทองเนี่ยแต่ป่าสงวนเนี่ยคุณไปปลูกแล้วคุณตัดได้เอาต้นไม้ขายได้ครับแต่คุณจะไม่ได้ค่าต้นไม้ตราบใดต้นไม้ยังอยู่คุณจะได้ค่าโตของต้นไม้ตลอดครับแต่ถ้าคุณตัดวันใดคุณจะไม่ได้ละคุณต้องไปปลูกใหม่กว่าจะโตเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นเป็นเงินเป็นทองหมดอ้าวถ้ายังไม่พออีกป่าอีตอนเนี้ยที่สปกและสตกสปกที่เช่าป่าที่อะไรของคุณคุณไปปลูกอะไรมันสำปะหลังปลูกอ้อยเผาเผากันเรื่อยๆขาดทุนตันเท่านี้คุณปลูกต้นไม้เลยเฉลี่ยไร่นึงเนี่ยคุณมีรายได้มากกว่าอ้อยหักค่าแรงค่านู่นค่านี้ในป่าสงวนในพื้นที่สปกคุณปลูกต้นไม้อะไรประดู่มาฆ่าอะไรไม่รู้ต้นไม้มันโตมาคิดจำนวนต้นออกมาจำนวนไร่ไร่ละร้อยต้นเนี่ยออกมาเป็นต้นกี่บาทกี่บาทคุณไม่เงินเท่าไหร่ต้นไม้ก็เหมือนพืชผลเกษตรครับเข้าใจไหมเพียงแต่ผลผลิตไม่ออกเป็นลูกเป็นผลแต่ออกมาเป็นเงินเป็นทองครับเขาก็จะดูแลต้นไม้สุดชีวิตบ้านใครบ้านแค่นี้ดูแลจุดแค่นี้อันนี้ก็เป็นพูดท่านก็พูดไปหลายสมัยแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ผมพูดไปเรื่อยแต่ไม่มีพรรคไหนเอาแต่ผมยินดีจะให้คำแนะนำให้เขาจะเอาไม่เอาก็เรื่องของเขาครับแต่ว่าอันนี้ก็หมายถึงนะครับสมมติว่าถ้าเรามีที่หรือว่าใครก็ตามที่มีที่เนี่ยการที่จะปลูกป่าเพื่อช่วยสมดุลของประเทศสมดุลแวดล้อมเนี่ยก็โลกร้อนไงเขาไม่ให้ที่หรอกครับเพราะว่าเป็นที่เขาถูกไหมใช่ที่ทำกินเขาแต่ถ้าเราทางรัฐหรือหน่วยงานรัฐบาลเข้าไปแล้วบอกว่าเนี่ยฉันจะปลูกให้เธอเท่านี้เท่านี้นี่แล้วพอต้นมันได้ขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าเธอดูแลเนี่ยก็จะมีเงินให้เอาก้าไม้ไปให้แต่คุณไปปลูกเอง คุณต้องดูแลเหมือนลิ้นจี่ลำไยของมะม่วงของคุณเองและต้นไม้สูงขึ้นทูขึ้นทูขึ้นก็เป็นเงินก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งปีที่20ทิ้งรถมาใหม่เพราะต้นไม้มาโจแต่กินถึงปี20พอ20ก็ลดมาปลูกใหม่มาวัดจำนวนเซนแต่ละเซนละ5 บาทหรือเซนละ3 บาทแต่อย่างเงี้ยมันต้นไม้มันใหญ่ขึ้นเฉลี่ยแล้วก็มากกว่าข้าวโพดกระหล่ำปีอันนี้ก็จะมีแต่ละบ้านเนี่ยโอเพนเลยรับเข้ามาเลยก็ใช่ไงมันปลูกมากได้มากปลูกน้อยได้น้อยดีกว่าทิ้งที่ไปเปล่าก็ใช่ไงเพราะว่าหลายๆที่ที่เราขี่ผ่านคุณเอาเงินเนี่ยไปซื้อกระหล่ำปีไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวโพดได้หมดครับไม่ต้องไปปลูกเองแล้วปริมาณก็ไม่ได้น้อยกว่าด้วยเลี้ยงคุณตลอดชีวิตส่งลูกเลี้ยงส่งทำกินเหมือนเงินบำนาญข้าราชการตรงนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมดูแล้วก็รับไปพิจารณาด้วยนะครับแล้วเงินเอามาจากไหนเงินก็มาจากโลกร้อน
เครดิตคาร์บอนคาร์บอนเครดิตเครดิตคาร์บอนครับก็เก็บจากเงินพวกนี้จากทั่วโลกเข้ามาประเทศที่ไม่มีต้นไม้เขาก็จ่ายเงินทดแทนให้ครับคาร์บอนเครดิตพวกอะไรพวกนี้นะครับสองประเทศไทยโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแสนแสนโรงคุณก็เก็บที่ปล่อยน้ำทงน้ำทงน้ำเสียต่างๆต่างๆเนี้ยปล่อยควันปล่อยอะไรสามเขื่อนเขื่อนการไฟฟ้าเอาน้ำจากต้นน้ำลำธารทั้งนั้นฟรีครับการประปาเอาน้ำจากฟรีก็เก็บพวกนี้หักเป็นเปอร์เซ็นต์เข้ากองทุนโลกร้อนเอาเงินเนี่ยไปให้ชาวบ้านที่ปลูกป่าครับแค่นี้ชาวบ้านที่เขาใช้งบประมาณแผ่นดินให้พื้นที่ละปลูกเออโอ้โหนะอันนี้ผมเป็นอดีตที่เจ๋งนะครับเพื่อนๆครับมาถึงเรื่องปัจจุบันเลยฮะที่ท่านมีการออกให้สัมภาษณ์หลายรายการเลยเกี่ยวกับการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งและการโยกย้ายครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดมานานอย่างนี้หรือยังครับหรือว่ามีมานานแล้วมันเพิ่งมาแตกในวันนี้คือเรื่องนี้ครับมันก็มีจะว่าไม่มีไม่ได้ล่ะขึ้นอยู่ตัวทิพดีครับตัวทิพดีเข้ามาเนี่ยตั้งเป้าไว้ยังไงจะมาทำเงินหรือทำงานจะมาทำเงินหรือทำงานในจะส่วนตัวของตัวเองใต้จิตสำนึกเนี่ยครับละอายไหมแค่นั้นน่ะผมเนี่ยผมรองทิพดีมีเงินเอากล่องแม่โขงให้ผมแก๊งปัจจุบันก็เสียไปแล้วครับเอาเงิน2คนคนเดียวเขามาให้ผมเนี่ยเต็มกล่องแม่โขงอ่ะครับผมเชื่อว่าเงินนะแต่ยังไม่เปิดดูหรอกเต็มกล่องแม่โขงกี่ล้านล่ะครับผมแค่ไปรองอธิบดีเขารู้ว่าผมจะไปอธิบดีกรมอุทยานอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยเขารู้เร็วกว่าผมอีกครับเอาเงินมาให้บอกตรงคือเป็นเงินนั่นแหละในกล่องแม่โขงครับผมต้องเรียกเพื่อนเขาไม่คนแล้วผมมอบกลับไปผมบอกไม่ต้องหรอกเงินใครก็อยากได้เดี๋ยวผมแต่งตั้งเองคือพวกนี้เขาจะรู้ใครเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าเอาเนี่ยขบวนการไปตามมาเป็นพวนหมดครับใช่ไหมเขาก็ไปเรียกเก็บเงินจากเด็กมาขอเราแต่งตั้งคนนู้นคนนี้ได้บาลานเขาให้ห้าแสนเก็บไปห้าแสนมันรวยกันอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะเขาจะมีมือซ้ายมือขวาเออมันจะมีผูกแพเขาเรียกผูกแพกันมาผู้นำมาเขาจะเฮ้ยคนนี้มันไม่เอาในระบบมันก็จะสลายไปใช่ใช่ไหมอย่านะอย่าไปเข้าไปนะแป๊บเดียวมันถึงกันหมดเฮ้ยท่านดำรงไม่เอามึงเข้าไปท่านดาวนะมันก็จะไปการผมเนี่ยผมไม่จัดปีใหม่ให้มาอวยพรไปเช็คได้รุ่นผมเนี่ยห้ามผมเกลียดแต่ผมอวยพรเขาได้แต่ผมไม่ให้ใครมาอวยพรผมสองวันเกิดห้ามมายุ่งเกี่ยวกับผมผมไม่เคยยุ่งวันเกิดผมเฉยเป็นธรรมดาหมดครับเพราะมันจะรู้นิสัยผมเด็กไม่นั่นแล้วผมย้ายคนเนี่ยการเมืองมาขอผมก็ไม่ให้ครับมาวันแรกก็20คนอุทยานแห่งชาติทางทะเลมาจากทั้งบกบ้างต้นน้ำลำธารอะไรบ้างแล้วผมบอกเฮ้ยคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้แล้วทำไงผมสั่งเอาทั้งโทรศัพท์ได้ครับนี่คือระบบแล้วผมตั้งไปไม่เจ๊งเหรอเจ๊งครับอุทยานพีพีอันดับหนึ่งของประเทศสมัยผมน้ำท่วมไปเก็บเงินใครครับน้ำท่วมใหญ่ปี54อ่ะต้องเปิดอุทยานให้คนเข้าไปพักฟรีเพราะไม่มีที่พักข้างล่างน้ำมันท่วมต่างชาติก็ไม่มีรายได้อะไรไปบอกว่าเนี่ยยุคผมก็เก็บอย่างนี้ไม่มีครับแล้วถึงมีผมก็ไม่เอาด้วยผมทำงานถวายสมเด็จย่ามากับเจ้าฟ้าแผ่นดินมาผมปลูกป่ามาชื่อเสียงกิตติยศผมไม่มายุ่งทางนี้หรอกครับก็อย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ท่านก็เห็นในข่าวอย่างนี้ท่านกังวลไหมฮะว่าผู้ที่ออกมาเป็นคนตัวตั้งตัวตีเป็นคนล่อซื้อเนี่ยท่านอย่างท่านชัยวัฒน์เนี่ยท่านแล้วมันกลายเป็นมวยล้มแล้วอย่างนี้ท่านจะเดือดร้อนไหมอย่างนี้ไอ้หนึ่งผมว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะเป็นคนไม่ยอมคนเรื่องอนุรักษ์เนี่ยแก่งกระจานเนี่ยอุทยานแห่งชาติอันดับหนึ่งของประเทศถ้าไม่ได้คุณชัยวัฒน์วันนี้อยู่ไม่ได้ทั้งชาติพันธุ์ทั้งนู่นทั้งนี่เขาตัวเล็กแต่เขาเข้มแข็งครับเหมือนผมต้องใช้เขามาปราบปรามเรื่องไม้พยุงที่ปูจองนายอยหัวหน้าชุดใหญ่เพราะเด็กๆกลัวมั่งไม่กล้ามั่งต้องผู้นำที่ดีครับและเขาก็ตั้งใจทำงานมาตลอดวันนี้การกันแกล้งได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องปู่คออี้คอเอ้อไปจับจำได้ไหมที่แก่งกระจานน่ะผมได้ข่าวว่าพนักงานสอบสวนและปปทเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่หรอกครับทราบอย่างนั้นนะจริงแท้แค่ไหนไม่รู้และไปตั้งข้อหาเขาไปกันตำรวจทหารป่าไม้ครับเอาเฉพาะป่าไม้ไอ้กระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่บ้านครับเป็นเพิงเอาใบไม้มาปะทั่วคราวแล้วคุณไปปลูกกัญชาแซมในเข้าครับสมัยนั้นกัญชายังผิดกฎหมายก็เอากัญชาไปขายหัวหินฝรั่งครับมันถึงต้องออกจากหมู่บ้านเดินไปครึ่งวันเพื่อไปปลูกกัญชาปลูกเข้าไร่ปลูกเข้าไร่ก็รอบบ้านก็ได้แต่เขาต้องไปปลูกไกลเพื่อบังหน้าครับและดึงกัญชามาตากแห้งแล้วไปขายฝรั่งอย่างนี้แล้วเผาและการสอบสวนแบบแค่เรื่องแค่นี้คุณไล่ออกราชการครับคุณภาคทันยังได้เลยแทนที่จะให้ความดีความชอบภาคทันอะไรก็ว่า
ที่ไหนได้ไล่ออกราชการดีเขาฟ้องศาลปกครองก็ได้กลับมาแล้วเนี้ยผมได้ข่าวกลับมาเป็นผอ.สำนักอุทยานเนี่ยความชอบธรรมจะเกิดขึ้นวันนี้เขาขี่หลังเสือเพราะงั้นเงินรายได้อุทยานเนี่ยโอกาสรั่วไหลถ้าไม่มีแล้วไม่มีใครกล้ากับเขาแล้วผู้ข้าราชการที่ดีก็ไม่กล้าก็เป็นบุญของประเทศชาติไปครับอย่างนี้ก็อย่างที่มองนะครับหลายคนก็เป็นห่วงท่านชัยวัฒน์ว่าเอตัวท่านเองเปิดหน้าแรกนะฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มีการไล่ออกไม่ได้มีการสอบสวนอะไรก็แค่ย้ายไปอยู่สำนักนายกนะครับผู้ที่ถูกร้องเรียนอ๋อทิพดีใช่ไหมในท่าน FC ก็เป็นห่วงว่าโอ้ยงี้คนเปิดหน้าแรกก็ซวยหรือท่านดำรงมองว่าไงครับท่านชัยวัฒน์จะซวยคืออย่างนี้เรื่องการย้ายทิพดีเนี่ยครับเป็นเรื่องถูกต้องประจำสำนักนายกนะอ๋อนี่อันนี้ไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ปกป้องไม่ได้ไม่ช่วยหรอกผมก็เคยโดนย้ายนะปฏิวัติประจำสำนักนายกเนี่ยเขาเรียกไปประจำไม่ได้ย้ายขาดครับรอการสอบสวนอะไรก็ว่าเดี๋ยวกลับมาคือการถ้ายังอยู่เนี่ยการสอบสวนมันลำบากคนไปทิพดีลูกน้องยังเกรงกลัวมันก็ไม่กล้าให้การเขาก็อันเรื่องนี้ท่านนายกก็ทำถูกแล้วอย่าไปนั่นอันนี้ถูกใช่ไหมฮะอันนี้ประจำสำนักนายกนะแต่การมาเป็นทิพดีเนี่ยรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ต้องรับผิดชอบคุณจะว่าไงไม่ได้เพราะคุณเป็นคนแต่งตั้งนำเข้าครม.ส่วนเงินจะถึงใครไม่ถึงใครผมไม่รู้ครับแต่คุณต้องรับผิดชอบนะฮะขอโทษตรงไรนะไม่พอหรอกครับแต่ก็ว่ากันไปคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยครับคดีเนี่ยมันแน่นเพราะองค์ประกอบครบปปช.ปปท.ตำรวจขั้นตอนเขาวางระบบระเบียบหมดไอ้เงิน 90,000 ครับถือว่าครบขบวนการคุณจะมาอ้างอะไรคุณก็อ้างไปแต่ศาลเขาจะฟังหรือเปล่าไม่รู้เข้าใจไหมครับเพราะคุณชัยวัฒน์เองเขาก็มาติดต่อทิพดีล่วงหน้าแล้วขอต่อรองอย่าได้ไหมอย่าได้ไหมก็ไม่ยอมผมดูข่าวนะมีเทปบันทึกเสียงผมก็ดูข่าวตามที่ข่าวนะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างนี้แต่เรื่องเงินใส่ซองไว้จากว่าอีกเรื่องครับทั้งนี้คุณอ้างศาลเชื่อคุณไหมคุณบอกเงินแสนบาทซื้อพระองค์ละ15,000 บาทได้6 องค์ครึ่งครับมันก็เหตุผลฟังได้ไหมล่ะแล้วแต่เรื่องนี้แต่ผมเชื่อตำรวจเนี่ยเขาขยายผลเดี๋ยววันหนึ่งเด็กพวกนี้ก็กลับมาเป็นพยานหมดเพราะโทษมันหนักครับทุจริตเรื่องเงินเรื่องทองโทษมันหนักใช่ไหมมันก็ตอนนี้เราก็ตั้งแต่นั่งดูส่วนอธิบดีก็จะฟ้องกลับก็เป็นสิทธิ์ของอธิบดีเขาครับส่วนศาลจะรับฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องอันนี้เอฟซีที่เป็นห่วงท่านชัยวัฒน์นะครับว่ากลัวว่าเปิดหน้ามาแล้วจะกลายเป็นล่อเป้าเสี่ยงอยู่คนเดียวเลยนะก็ไม่จำเป็นห่วงท่านดำรงก็บอกว่าขั้นตอนต่างๆที่เราเข้าใจผิดว่านายกเอาไปปกป้องไม่ใช่มันเป็นขั้นตอนอย่างอยู่แล้วนะครับถูกต้องก็จะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้ไม่มีการเกลียดชังกันในการทำงานนะครับปัจจุบันนี้ครับท่านในเรื่องของการเมืองแล้วครับท่านมองเห็นปัญหาอะไรของเมืองไทยแล้วเราท่านจะมีนโยบายที่จะแก้ไขบ้างนั้นคือการเมืองเนี่ยผมตั้งใจเข้ามาแต่แรกจริงๆผมไม่ตั้งใจจะเล่นการเมืองหรอกครับผมต้องการให้ตั้งรองอธิบดีคนหนึ่งที่เป็นรองกรมอุทยานต่อจากผมเพื่อทำงานพับลานต่อคดีผมจับไปใช้ทับลานทั้งภูเก็ตภูเก็ตคดีเต็มหมดโรงแรมอ่ะครับต้องการให้เขาทำงานรันต่อปรากฏว่าการเมืองไปตั้งอีกคนก็เพื่อนกันเขาก็ไม่ทำต่อเพื่อนอีกคนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยคดีครับนิ่งเฉยๆไปผมก็ว่าแล้วเราหมดภาระไปแล้วนะครับผมบอกเอ้ยมาเล่นการเมืองได้ไหมดูสิไปสู้ในสภาไว้ครับคือท่านชูวิทย์เขาก็บอกโอ้ยสองเสียงเดียวเนี่ยมันเหมือนผงองทุลีวันนี้ผมเชื่อเขานะจริงไว้เออจริงทำอะไรมากไม่ได้ผมอยู่ในกรรมธิการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษานะมันปีแต่สสเนี่ยจะมาขอให้ชาวบ้านออกโฉนดทั้งนั้นครับผมเนี่ยเป็นก้างขวางคออยู่คนเดียวมีแต่มายื่นขอออกโฉนดในป่า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 ผมบอกเฮ้ยอย่างนี้เหลือแต่แผนที่แล้วครับอุทยานสัตว์ป่าป่าทั้งหัวจะไม่เหลืออะไรแล้วก็วันนี้คุณก็รู้โลกร้อนประเทศไทยต้องก้าวสู่เป็นปีคาร์บอนอย่างงู้นอย่างนี้ประกาศสวยงามครับเอ๊ะแต่ป่าก็ยังปล่อยให้โค่นโคมๆคุณตัดตั้งมาคทช.ก็ที่ทำกินโอเคผมก็เห็นด้วยทำกินเป็นแปลงใหญ่คนยากคนจนนะอะไรงี้นะคนรวยคนรวยเข้ามาไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ว่าการทำกินเนี่ยมันมีจุดเล็กจุดน้อยที่ชาวบ้านไปบุกรุก1ไร่2ไร่แต่ละจุดรวมมุมไอ้พวกนี้ไม่เข้าข่ายครับไม่สามารถจะรวมเป็นแปลงใหญ่ไอ้นี้ก็ให้เขาเช่าซะสิผมเสนอแนะไปว่าให้เช่าป่าสงวนครับไร่ละ1 บาททําไมเศรษฐีคุณให้เขาเช่า 50,000 ไร่แสนไร่ทําไมชาวบ้านไร่2ไร่เช่าไม่ได้ล่ะครับแล้วไปจับเขาปลูกยงปลูกยางอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเขาโค่นต้นไม้ไปปลูกยางไปแล้วเนี่ยก็ให้เขาเช่าซะให้เขามีรายได้นะครับแล้วทําแผนที่ขอบเขตที่คุณบุกรุกเช่าเนี่ยชัดเจนแต่ถ้าหากพื้นที่ข้างๆบุกรุกอีกของคุณเพิกถอนเช่าให้คนอื่นมาทํากินแทนคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกฎเกณฑ์ทําได้นี่
แล้วเรื่องอื่นมีไหมฮะนอกจากเรื่องที่เรื่องอื่นที่ท่านคือเข้าไปในสภาเนี่ยนะมันก็มีหมดกินคงกินคงกินกล้วยเต็มหมดเห็นไหมครับผมเนี่ยไม่จะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องกล้วยเขาเลยนะวันโหวตนายกผมก็ไม่เลยกินกล้วยเลยก็เข้าเลยนะครับผมโหวตสวนครับผมจะไม่ได้กล้วยอะไรคนอื่นจะไงผมไม่รู้อะแต่ผมไม่ได้ไปกินเลยกับเขาตอนนั้นท่านตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าไทยผมจำได้แล้วพรรครักผืนป่าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทยแล้วเปลี่ยนเป็นรักผืนป่าครับแล้วปัจจุบันนี้สมมติว่าหลังมีนานี้มีการเลือกตั้งกันอีกครั้งนึงคือก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นโอกาสไทยเพราะคุณมิ่งขวัญเนี่ยเขาหาพรรคผมก็เห็นคนมิ่งขวัญเนี่ยเป็นคนดีครับถ้าเอาไปเนี่ยขอจะเกิดดูแลกระทรวงทรัพย์เอานโยบายของผมเข้าไปด้วยเขาก็บอกโอเคเอานโยบาย1ใน10ของเขาครับผมให้เขาไปให้ไปได้ประกาศได้เสร็จมาสักเดือนเดียวไม่เอาซะแล้วคุณมิ่งขวัญก็ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐไอ้พรรคนี้ค้างตึงตอนหลังเนี่ยกลับมาเปลี่ยนชื่อพรรครักผืนป่าใหม่เพิ่งเปลี่ยนล่าสุดกลับมาอย่างเดิมอีกแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นรักผืนป่าอีกแล้วรักผืนป่าอย่างเดิมพรรคแรกเริ่มแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับเป็นเรื่องของคนใหม่แล้วป่าไม้ผสมอะไรกันบ้างแต่ผมไม่ได้ยุ่งเพราะผมจะเลิกการเมืองเลิกเล่นอ๋อจะเลิกเหรออ๋อรอบนี้ท่านไม่ลงเหรอครับผมจะไม่ลงแล้วนอกจากว่าพรรคไหนที่จะดูแลกระทรวงทรัพย์ประชวนผมไปแต่ผมไม่ต้องการเป็นสสเป็นปฏิริษีเป็นอะไรที่นะไปช่วยทำงานได้ครับแต่ไม่ต้องการเป็นสสเป็นอะไรหรอกโอ้ผมกำลังให้ท่านสรุปด้วยการฝากนโยบายเลยท่านไม่ลงซะแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่ลงแล้วงั้นสุดท้ายนี้ครับท่านท่านมีอะไรที่อยากพูดในใจท่านฝากถึงพี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่ไหมครับการหาเสียงเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงชาติบ้านเมืองด้วยอะไรที่มันมีผลกระทบต่อส่วนรวมเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณอย่าพึ่งเชื่อไปรับปากสเปะสปะหมดเช่นจะแจกหมดเอาที่ดินมาแจกหมดอะไรหมดออกโฉนดหมดคุณจะเอาที่ไหนแจกที่ดินวันนี้ไม่มีที่จะออกโฉนดนอกจากที่ป่าที่ฐานะก็ไม่มีทางหรอกแล้วอยู่ๆคุณจะเปลี่ยนเป็นสปกสปกก็เอามาจากป่าไม้30กว่าล้านไร่ครับวันนี้ครึ่งนึงเปลี่ยนมือก็หมดแล้วแล้วคุณจะมาอีกเอาที่ไหนคุณเอาสปกไปออกเป็นโฉนดมันก็ขายต่อกันอีกโฉนดปลิวไปแต่ชาวบ้านอยู่ที่เดิมก็ไปลุกป่ามาอีกวันนี้ในป่าประเทศไทยเนี่ยอุทยานทั้งบกทั้งมีคนเข้าไปอยู่เต็มหมดทำกินครับแต่เขาก็อยู่ในส่วนที่เขาจำกัดให้อุทยานจำกัดแต่วันดีคืนดีคุณไปเพิกถอนทับลานเป็นตัวอย่างที่อื่นก็เพิกถอนได้การเมืองเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองบีบนู่นบีบนี่บีบนี่ก็ออกมาถ้าหากหัวหน้าพรรคการเมืองไม่มีคุณธรรมนะเนี่ยผมเดี๋ยวผมก็จะแถลงใหญ่ให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคไหนเอาเรื่องนี้วันก่อนผมเจอพรรคก้าวไกลผมก็คุยสสเขาแล้วว่าเฮ้ยคุณเรื่องโฉนดทองคำเนี่ยมันจริงไหมก็เขาอธิบายให้ฟังเขาบอกเอาเฉพาะคนยากคนจนเขาก็มีเหตุผลก็อีกเรื่องเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่ใช่ว่าใครมีวันนี้อย่าลืมด้วยว่าไอ้สปกรเนี่ยมันเปลี่ยนไปครึ่งต่อครึ่งเปลี่ยนมือถึงเวลาไปออกโฉนดมันก็ออกจากของเดิมเพราะสปกรมีชื่ออยู่ในมีก็ในมีอยู่กันนะแต่แล้วออกเป็นโฉนดในมีในมีก็เอาลอยมาให้เจ้าของเท่าแก่อยู่ดีแล้วจะไปไหนอ่ะหมดคุณไปดูอีสานใช่ไหมมันทำมาหลังไล่องไล่องไล่อ้อยอ่ะใช้รถฟาร์มทำเป็นบล็อก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 ตาสีในมีที่ไหนจะไปทำล่ะถึงเวลาเผาเห็นไหมมันกรมการเผาไล่อ้อยกันอยู่ตรงนางหมดเนี่ยคุมได้ไหมประเทศไทยต้องรับกรรมเป็นมะเร็งปอดมั่งเป็นเจอขุ่นฟันไฟรถควันรถยนต์ก็เต็มที่มาเจอฝุ่นก่อสร้างฝุ่นไฟเผาอีกโอ้โหเป็นกี่เด้งก็นะครับได้ฟังเรื่องราวนะครับของท่านดำรงพิเดชนะครับที่เพื่อนๆอยากทราบความเป็นมาประวัติของท่านนะครับผมก็วันนี้ก็มาหาให้แล้วจัดให้แล้วตามคำเรียกร้องแล้วก็ต้องขอกราบพระคุณท่านด้วยนะครับที่ให้คิวนะครับเพราะท่านก็มีงานยุ่งนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโอ๊ควีพีด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตท่านจะกลับมาโรงการเมืองและมีนโยบายที่ดีผมขออนุญาตมาหาท่านแล้วก็มาฟังนโยบายของท่านอีกในอนาคตได้ไหมนอกจากพรรคนั้นเขาเชิญเราไปนะครับถ้ามีข้อเสนอหรืออะไรก็ตามที่ท่านมองแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติท่านก็อาจจะกลับมาเล่นการเมืองทำให้ชาติบ้านเมืองได้ก็ทำโอ้แต่เอฟซีเสียดายนะพอได้ยินท่านว่าจะไม่ลงเนี่ยเพราะท่านเป็นไม่บรรทัดคือหมายว่าไม่ลงบัญชีรายชื่อไม่ลงส.ส.เขตครับถ้าพรรคไหนเข้าไปตั้งใจดูแลกระทรวงทรัพย์ถ้าเขาต้องการเราก็ยินดีไปที่ปรึกษาทำให้อะไรให้อ๋อไม่ลงในพรรคตัวเองแล้วไม่ลงพรรคตัวเองพรรคคนอื่นก็ไม่ลงปฏิริษีไม่ลงส.ส.แต่ถ้าเขาต้องการตัวให้ไปช่วยไปได้นะครับอ่ะวันนี้ผมโอวีพีนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณท่านดำรงพิเดชด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับ
ยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ Oak VP นะครับสวัสดีครับผม Oak VP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่อง Oak VP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการ Oak VP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม Oak VP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ